ชาเดินร่วมทางเป็นเพื่อนใจสัมผัสความงดงามที่แน่นแน่ตรงนี้เธอจะลืมทุกสิ่งให้ธรรมชาติเยียวยาหัวใจทัศนียภาพที่งดงามมองเห็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาเรียงรายสลับซับซ้อนทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นใจไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็สบายตาวัดวาอารามมากมายได้เข้าไปสักการะยิ่งสงบจิตใจหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงบ้านกงอยู่ถัดจากบ้านบ่อหลวงไปทางทิศตะวันตกเพียง65กิโลเมตรเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่งดงามตั้งอยู่ในตำบลยมอำเภอท่าวังผาตั้งแต่ผมเข้าวัดมานี่ผมเห็นผู้คนมากมายเลยครับพระอาจารย์ครับวัดนี้ทำไมผู้คนเยอะกว่าวัดอื่นครับก็วัดศรีมงคลนี้ก็จริงๆก็เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ200กว่าปีอาตมาภาพได้มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรที่อยากจะให้คนเข้าวัดก็เลยคิดหาแนววิธีที่จะเอาความเป็นอัตลักษณ์ของน่านความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นเมืองศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นวัดศรีมงคลนี้ก็อยู่ติดกับทุ่งนาและก็มีการได้ให้นักท่องเที่ยวเมื่อมาวัดศรีมงคลแล้วก็เห็นการทำการเกษตรของชาวบ้านกงความเขียวของข้าวก็จะทำให้ทัศนียภาพของวัดเนี่ยสวยงามคู่กับธรรมชาติไปด้วยในตรงนี้ผมก็อาจจะไปขอเขาลองดำนาได้เลยได้เลยเพราะว่าปกติทุกปีของการฤดูการทำนาก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมปลูกข้าวกับชาวบ้านน่าสนุกมากใช่มันเป็นบรรยากาศที่หาดูไม่ได้เมื่อนาข้าวสมบูรณ์ต้นกล้าสมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีต้นชนิดหนึ่งออกมาตามนาข้าวอันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าต้นปุ่มป๋าชาวบ้านในสมัยโบราณเอามายำกันเป็นต้นแล้วก็ทำเป็นอาหารงั้นถ้าเกิดผมไปเดินตามวัดนี่อาจจะมีคนทำปุ่มป๋าให้ทานก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ผักปุ่มป๋านี่อร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์ทั้งด้านสุขภาพร่างกายด้วยชาวบ้านที่มีความสามารถในเรื่องของการจักสานมีความสามารถในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นของพื้นเมืองเช่นการทำโคมเหล่านี้เป็นต้นก็เลยรวมกลุ่มกันเรียกว่ากลุ่มโคมวัดศรีมงคลสิ่งที่สำคัญที่สุดและลืมไม่ได้นั่นก็คือตมา มีความตั้งใจในการที่จะให้มีการรวมกลุ่มของเด็กเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้บุคคลเหล่านี้ได้มีการสืบสานต่อไปในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเราก็ให้เด็กเยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันฟื้นฟูการตีกองปูจากองสะบัดชัยกองล่องน่านฟ้อนล่องน่านให้แก่นักท่องเที่ยวมาชมกันเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้การเวลาทำให้บางอย่างอาจจะสูญหายไปแต่วัดศรีมงคลเราพยายามฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ให้ครบให้สมบูรณ์อยู่ในวัดศรีมงคลแห่งนี้อยากไปแอวดอยคอยเธอที่ปลายสูงเสมอดาวที่ส่งประกายวับวาวก
ับน้องแก้มขาวแสงดาวพรางพราวอยู่เต็มท้องฟ้าอยากให้เวลาอยากให้เดินช้าๆลงอีกสักหน่อยจะพาไปชมทิวเขาสายลมและหมอกขาวด้วยกันจนกว่าตรงนี้มีเพียงสองเราสวัสดีครับคุณแม่ครับทำขนมอะไรอยู่ครับเนี่ยทำข้าวแคบข้าวแคบปิ้งข้าวแคบปิ้งโอ้อยากจะลองทำซะหน่อยได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะเลยค่ะสีเหลืองกับสีขาวที่มันต่างกันยังไงสีขาวนี่ข้าวแป้งธรรมดาค่ะสีเหลืองนี่ฟักทองค่ะฟักทองข้าวแคบเหรอฮะข้าวแคบข้าวแคบแบบทำจากข้าวอะไรจากข้าวเหนียวค่ะแป้งนี้ก็นวดเองเลยแหละครับนวดเองเลยค่ะโอ้สุดท้ายเอามาย่างย่างค่ะถึงจะได้ค่ะไปคนเดียวมันเหงามีเธอคงเพลินด้วยกันจะแบกกระเป๋าเดินทางจะพาเธอไปแอลตรงนี้เธอจะลืมทุกสิ่งให้ธรรมชาติเยียวยาหัวใจมีเธอเดินร่วมทางเป็นเพื่อนใจสัมผัสความงดงามให้แน่นกลิ่นของความอร่อยทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยยำผักตุ้มปลาค่ะโอ้ผักนี้เป็นผักของที่นี่เหรอครับใช่ค่ะผักนี้จะขึ้นอยู่ตามทุ่งนาค่ะตามท้องนาช่วยสอนผมทำหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะโอเควิธีการทำก็เอาผักนี้นะคะคไปลวกก่อนไปลวกน้ำก็จะกลายเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จหลังจากนั้นก็เอามาบีบเอาน้ำคั้นน้ำออกเอาให้มันแห้งใช่ให้มันแห้งใช้ครกเหรอครับไม่ไม่ไ ไม่เอามือบีบเนี่ยนะคะบีบเลยใช่ค่ะแล้วก็มาปรุงรสด้วยพริกข่าหอมแดงงาขาวงาดำเกลือค่ะอ๋อเกลือค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยชิมได้เลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ลองชิมอันนี้ก่อนได้ไหมครับได้อันนี้ผักเปล่าๆลองชิมดูอยากรู้ว่าต่างกันยังไงรสชาติเป็นยังไงบ้างความขมหายไปประมาณ 30% ใช่ไหมแล้วก็ความรู้สึกเหมือนกินชาเขียวผมรู้สึกเหมือนกินใบชาเขียวคล้ายใบชาเหมือนใบชาเขียวเลยครับเดี๋ยวผมขอลองอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้กินเปล่าไม่ได้ต้องแคบหมูใช่ไหมฮะใช่ต้องกินแต่แคบหมูละกันค่ะได้อร่อยขึ้นเนาะอร่อยอร่อยเลยฮะจะขมนิดๆรสชาติกินเติมเผ็ดนิดนึงกินกับแคบหมูอร่อยเลยค่ะอวดมองเห็นเปล่าอ่ะจริงเหรอจะให้ดูเมนูวันนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันขันตกอ๋อมีขันตกเชียงนะโอเคเดี๋ยวยังไงตอนกินลองถ่ายมาอวดนะเดี๋ยวดูกันว่าเหมือนกันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโลกของเรานี้มีหลายมิติให้เราได้เลือกชมขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมุมไหนแต่ที่รู้ตอนนี้คือมองไปทางไหนก็จะมีแต่สิ่งดีๆความงดงามความเรียบง่ายอยู่กันอย่างลงตัวชวนให้หลงใหลวิถีชีวิตของชาวบ้านในแต่ละที่ก็จะมีจุดให้คิดถึงได้เสมอยิ่งได้กินข้าวเกียบหรือข้าวปิ้งของที่นี่ยิ่งกินยิ่งติดใจการได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทำให้รู้สึกสดชื่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
ผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกับชาวบ้านทำให้รู้ว่าเครื่องใช้ไม้สอยของคนในชุมชนผลิตจากวัสดุธรรมชาติและที่นี่ก็มักจะนำไผ่มาจากสารเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกและยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างลงตัวปลูกข้าวอะไรกันอยู่ครับเนี่ยข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวข้าวนึ่งนะครับข้าวนึ่งอ๋อนี่ผมขอลงไปดำด้วยได้ไหมครับเนี่ยได้ได้เลยลงมาได้เลยโอ้ดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวลงมาเล่นด้วยครับต้นนี้ครับเวลาลงไปอ่ะอ๋อหยิบเอาหยิบต้นก็ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเรากะระยะเอาเองเลยจ้ากะระยะเองทางนี้ดูตัวอย่างตรงนี้อ๋อได้ฮะได้ฮะทำตามต้องพาให้ได้เนื้อขนาดกันเนี่ยได้ให้ขนาดรูปเล่มเท่ากันเสมอกันถ้าไอ้ตอกมันไม่เท่ากันเนี่ยเนื้อของโคมมันก็จะไม่เท่ากันอ๋ออันนี้ได้ยังฮะจะได้แล้วนี่เอาบางกว่านี้ไหมฮะบางต้องบางกว่านี้อ๋อต้องบางกว่านี้โอเคโอ้โหงานละเอียดมากเลยครับ เยี่ยมจ้ะเยี่ยมมากเลยสวยงามครับเป็นที่สวยงามขอบคุณคุณลุงมากเลยครับที่สอนผมทำครับครับขอบคุณครับมีโอกาสก็มาอีกเนาะเพียงผมก้าวเดินออกจากห้องสี่เหลี่ยมก็จะพบปลายทางเป็นธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาซึ่งความสุขที่ผมหาได้บ้านกงจังหวัดน่านก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครผ่านไปผ่านมาเป็นต้องสะดุดหยุดมองเก็บภาพชวนหลงไหลไว้ในความทรงจำตลอดไปอยู่เต็มท้องฟ้าอยากให้เวลาอยากให้เดินช้าๆลงอีกสักหน่อยจะพาไปชมทิวเขาสายลมและหมอกขาวด้วยกันจนกว่าท้องนี้มีเพียงสองเราไปคนเดียวมันเหงามีเธอคงเพลินด้วยกันจะแบกกระเป๋าเดินทาง